ฟีเจอร์นี้อาจสร้างความรำคาญให้กับบางคนนะคะที่มือไปโดนแล้วไม่ต้องการใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถเข้าไปปิดการตั้งค่าได้ค่ะคลิปนี้จะพามาทำความรู้จักฟีเจอร์ Leash Ability ที่อยู่ใน iPhone นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้บางคนไม่รู้ว่ามีอยู่แล้วคิดว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่านะคะ Leash Ability นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถดึงจอลงมาครึ่งจอเพื่อที่จะให้นิ้วของเราเนี่ยแตะถึงด้านบนของจอได้เห็นไหมว่าตอนนี้นุ๊กนิกอะใช้งาน iPhone มือเดียวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเอื้อมนิ้วไปแตะที่ไอคอนด้านบนตรงนี้ซึ่งมันเอื้อมไม่ถึงเพราะว่ามือเล็กแต่ว่าเราใช้ไอโฟนเครื่องใหญ่ไงก็จะมีฟีเจอร์ Leash Ability นะคะการดึงจอลงเพื่อแตะมาช่วยเราในเรื่องนี้ค่ะวิธีการเรียกใช้งาน Leash Ability นะคะเราก็แค่เอานิ้วมาไว้บริเวณล่างจอตรงนี้ตรงกลางจอนะคะแล้วเราก็ลากลงมาพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะสามารถเล่น iPhone ด้วยมือเดียวแล้วก็เอื้อมไปแตะแอปที่อยู่ด้านบนแบบนี้ได้นะคะซึ่งมันจะไม่อยู่ตลอดนะมันจะเด้งกลับขึ้นไปเองนะคะทีนี้เนี่ยฟีเจอร์นี้อาจสร้างความรำคาญให้กับบางคนนะคะที่มือไปโดนแล้วไม่ต้องการใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถเข้าไปปิดการตั้งค่าได้ค่ะเดี๋ยวน้องนิกพาเข้าไปปิดค่ะให้เข้ามาที่แอปการตั้งค่าในเครื่องของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะไปที่เมนูการช่วยการเข้าถึงค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่สัมผัสค่ะพอเข้ามาตรงนี้นะคะให้ปิดอันที่2ไว้นะคะการดึงจอลงเพื่อแตะนะคะซึ่งก็คือฟีเจอร์ Leash Ability นั่นเองปิดไปนะคะเราก็จะไม่สามารถเอามือไปปัดโดนแล้วก็เรียกใช้งาน Leash Ability ได้นะคะสำหรับคนที่รำคาญก็สามารถปิดการตั้งค่านี้ไว้ได้ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งที่หน้าจอโฮมที่ทำให้ดูเมื่อกี้กับในแอปก็สามารถทำได้นะคะวิธีการก็เหมือนกันเลยเราพยายามลากนิ้วบริเวณตรงนี้ลงมาให้เลยขอบจอลงมาเลยนะคะก็จะสามารถใช้งาน Leash Ability ในแอปได้เช่นกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าอยากดูอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ